โอเคครับหลังจากที่เราเคลียร์ยิม4กับลุงก้ามน้ำแตกไปแล้วไปกันต่อไม่อยากจะเข้าบ้านปี้ต่อไปต้องไปตามถนนเส้นนี้หรือเปล่าจริงๆเราก็บินกลับไปได้อยู่นะฉันจับโปเกมอนได้หายากได้ที่บึงของเมืองพัสโซเรียมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าอะไรวะคล้ายๆซาฟารีของภาคเก่าๆเข้าไปเดินมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโปเกมอนที่เราอยากได้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้จับอะไรเข้าไปเดินฉีดสเปรย์หาของตรงนี้ปี้ฉันจะเก็บเบอร์รี่เคกะข้างบนนี้จะเป็นทางที่ปั่นจักรยานไปได้ใช่ไหมผมก็เดินไม่ได้เหมือนกันเพราะเดินฝั่งเฮ้ยมึงขึ้นไปได้ไงเนี่ยทวงเอปี้วัดว่าติดโคลนแล้วมันแบบเสียเวลามากสู้สักคนไม่เป็นไรหรอกนะจะได้ไม่เวลนำเกินไปอยากรู้เมื่อไหร่ทงเอปี้เราจะเปลี่ยนร่างนี่สังกะสีเหรอสังกะสีมันเพิ่มอะไรเพิ่มสเปเชียลดีเฟนส์เหรอไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็น้องไข่กุ้นของเราเปี้ยว36แล้วฮะแปลงร่างแล้วล่ะเอ็มเปอร์เต้ในที่สุดก็มาทุกทีร่าง3โหดเทพเลยล่ะจะเหมือนใส่ชุดทักซิโดนะมีมงกุฎเป็นปากผมชื่อเอ็มเปอร์เต้เป็นท่าอะควาเจ็ตเหรอเป็นท่าพรีออริตี้ใช่ไหมควรแทนท่าไหนวะเปิ้ลบีมกับไบรท์มันก็พอๆกันนะแต่ไบรท์มันจะใช้ยากกว่าจักรยานบักบัสเหรอท่ามาแรงใช่ไหมต้องมันเป็นสเปเชียลหรือเปล่าจะมาใส่ให้สไตล์ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ท่ามันแรงอยู่ต้อง90เลยเหรอสไตล์เรามันเป็นสายฟิสิกส์เด้
ซิคอลนะสเปเชียลน้อยมากเลยใช้คงไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้ไปไม่ได้งั้นเหรอไหนได้วะเนี่ยเขามาติดจนนั่นแหละไทนี่มัชรูมของไปขายนะโอ้มีคุณตำรวจด้วยตำรวจไปทำอะไรคนเดียวครับว่าถนนจริงเราได้เจอตัวอะไรอ่ะอ๋อไม่สู้เหรอฮัลโหลอ๋อเรามาสำรวจแม้จะเป็นตอนคืนก็ตามมันปลอดภัยนะที่เนี่ยนะได้จ้ะโอ้ถนนเส้นนี้212เราเจอรถเซเรียธาตุพืชกับพิษเหรอยิงล่าง3ก็เป็นตัวที่เก่งนะรถเลสอะแต่ว่ามันจะตายไหมเนี่ยอุ้ยดีนะไม่ตายแล้วก็มีตัวทัดพิษเป็นโครแบทอยู่แล้วทัดพืชก็ไม่ถือว่าจำเป็นขนาดนั้นนะเราก็จะจับไว้เป็นตัวสำรองตลอดไปไปนั่งนอนไปนอนในคอมนะจ๊ะน้องโรสน้องโรสตั้งชื่อตัวอะไรวะสไตล์ชื่อไข่บาดบาดไข่กระดอเป็นไข่ทองนะเป็นปลาทองโคแบททั้งขาวไข่ขาวคือเหี้ยนอนคอมไปนิสัยเราเป็นยังไงล่ะใส่เป็นกลางโอเคจะมีตัวไหนตายก็เอามาใช้แทนได้นะเอานึกว่าจะได้ดับเบิลแบทเทิลก่อนดันเจอโปเกมอนป่าก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองโชว์ดับเบิลแบทเทิลหน่อยไหมเราจะมีตัวอะไรยืนข้างๆนะยาราดอสป่ะไปถึงยิน5ทันไม่น่าวันนี้ดับเบิลแบทเทิลเชียร์คนละ2ตัวเลยเหรอแอปปอมกับน้องเพนกวินของเราเหมือนกันเลยไปแล้วเร็วแกระดอดอีกเหรอน้องไข่บินน้องแทงวังเอปี้เราจะเปลี่ยนร่างได้หรือยังไม่เปลี่ยนร่างสักทีมาดิวที่มึงใช้เปรมันซ้ำอย่างนี้เลยวะไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะอัพเบอร์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 อัพเปลี่ยนร่างได้ยังทองเยปี้ฮะรอฉันรอเธอเปลี่ยนร่างอยู่นะโอ้น้องไข่บาดเบลอัพแล้วแอร์สแลชเหรอมันเป็นสเปเชียลแท็กป่ะ75
เราไม่ใช้เลยกันท่านี้จริงจะเหมาะถ้าเอาไปได้ใส่โทงแฮปปี้นะเพราะเขามี ability ที่สนับสนุนอยู่เฮ้ยเหี้ยล่าแล้วเย้น้องไข่บินเหี้ยล่าสักทีอ่ะแต่เรายังไม่มีชายนิ่งสโตนไว้ให้เปลี่ยนเป็นร่าง3เป็นทองเอคิสนะก็คงต้องเป็นทองเอติกไปอย่างสักพักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชายนิ่งสโตนหาที่ไหนแฟรี่วิลเหรอแต่ว่าเรามีท่าแฟรี่ที่แรงกว่าอยู่แล้วฉะนั้นก็โยนทิ้งไปทองเอติกในที่สุดก็เปลี่ยนร่างสักทีเอลิเซอร์เออคุยอยู่นั่นแหละโอ้มายคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะซันนี่เดย์เหรอถ้าเรียกแดดเราไม่ทีมแบบนั้นอยู่แล้วไม่สนใจต้องสู้มั้งไหมเนี่ยเดินสำรวจทั้งวันทั้งคืนสึกง่วงเป็นบ้าโอเคตำรวจนี่จะเป็นกลับไปเมืองยิม5แล้วปะจะมีคาร์ดหาดเหลือทุกอย่างให้สู้อีกอู้มันดับเบิ้ลแบทเทิลหรือเปล่าน้องทองเงติกมาสู้หน่อยไหมสู้โชว์หน่อยน้องไหนก็เปลี่ยนร่างแล้วมีอะไรบ้างเลยในเนี้ยภูมิเมฆฮะนี่เป็นทางไปสวนรางวัลน่ะผู้คนสามารถมาเยี่ยมชมได้เสมอแต่ว่าปลดระวังโปเกมอนป่าเจอในสวนได้ล่ะมีโปเกมอนป่าในนี้ด้วยล่ะขออภัยด้วยแต่ว่าเกินจุดนี้ไปไม่สามารถเข้าได้นะคะได้จ้าอุ้ยมีของให้ขโมยได้ปะเกรดบอลนอนได้ไหมอยากฮิวเบิร์นฮิวเอาใช้จอยจีนเล่นแล้วแบบอนาล็อกแม่งไม่ค่อยดีเลยปะสู้จอยคอนไม่ได้เลยรู้ไหมว่าคุณสามารถจับเคมอนได้ในสวนเทิร์นรางวัลน่ะชุดเบลนี่มันเพิ่มพลังมิตรภาพได้เร็วขึ้นได้นานแต่ว่ากูไม่ต้องการใช้ละอีกเวียนเอ้ยเป็นชิปโปเกมอนที่กูต้องการเต็มหมดแล้วทั้งโครแบททั้งฮาปินัททั้งโทงเอติกตรงนี้ไม่สามารถไปได้นะคะนี่เป็นออฟฟิศของเจ้าของคฤหาสน์สิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดในที่นี้ก็คือถ้วยรางวัลที่อยู่ในสวนน่ะทำไมไม่คุณไม่ไปดูหน่อยล่ะมีโปเกมอนให้จับด้วยนะ M87 Swagger ห้าอย่างว่ะM87เหรอเคยมีแล้วนี่ทำให้ฝั่งโกรธและสับสนพามาโจมตีในสวนมันจะมีโปเกมอนอะไรที่พิเศษไหมเราก็จับโปเกมอน
ถือว่าจับได้ไหมจับจับไปเถอะถือว่าเป็นคนละโซนกับถนน212นี่มันก็มอนที่เสียงร้องเท่มากเลยตอนนี้กลัวเองจะตายละเกินนี่ตัวตีแรงๆแล้วอ่ะเมื่อตัวอะไรไปตบมันจะไม่ตายนะดูดเลือดเหรอดูดเลือดเหรอลดแค่สองอะไรอ่ะที่บาปจะตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายจ้าแล้วมึงโดนของตายสัตว์เอ้ย what the fuck ไอ้ควายกูไม่ได้จับมึงเลยเนี่ยเฮียของเฮียเทาออกแม่งเลยมันฉือแล้วใช้ได้ครั้งเดียวเหรอวะสติกกี้บาร์บอะเวรกรรมแล้วมันต้องมาใช้กับโปเกมอนที่กูจะจับด้วยเย็ดแรอะไรกันวะเนี่ยโอเคไม่น่ามีอะไรให้ทำแล้วไปสู้ยิมกันเลยมีปริศนาอะไรให้แก้ก่อนเข้ายิมไหมเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วก็ยังเดินช้าเหมือนเดิมคุณทองเอติกเป็นทองเอปีก็เดินช้าขาสั้นไงเราอ่ะโอเคกลับมาสู่เมืองฮาร์ทโฮมใช่ไหมวะต่อฮิวแป๊บนึงว่าเซ็นเตอร์อยู่ไหนเนี่ยตุ้ง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 เสียงที่คุ้นเคยไอมอนจะเป็นธาตุผีเหรอทีม5ธาตุผีแพ้ธาตุมืดกับอะไรอ่ะธาตุมืดกับธาตุผีจำได้แค่นี้วะเราก็มีธาตุมืดแค่กาลาดอสอะสามารถเข้ายิมได้เลยไหมนะเป็นไงบ้างเทรนเนอร์บอกนะว่าจะมาท้าชิงยิมน่ะฉันต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมน่ะเหรอโอ้เธอไปอยู่ที่นี่ยังไงล่ะมาคราวหน้าแล้วกันนะจะรอเอ้าไปไหนอ่ะเพื่อนตำรวจเมืองเหรอเจ๊แกไปไหนวะเอ็นบอกให้สำรวจเมืองพาสโซเรียมันไม่ใช่เมืองนี้ดิ Exploring Pastoria แล้วเราก็รีบมาทำไมวะเนี่ยฮะกินในนี้ไม่ได้อีกไอเวนเอ้ย
ัญหาเยอะเสียจริงสำรวจเมืองที่ไหนอ่ะไอ้นี่เหรอต้องไล่ตามันไปเหรอบอกว่าอย่าไล่ตามฉันไงล่ะไอ้เปรตโอ้ฉันเจอแกอีกแล้วเหรอเพื่อนเป็นไงบ้างเหรอฮะก็มานายแก่งขึ้นแล้วยังล่ะฉันอยากจะทดสอบฝีมือของนายสักหน่อยเอ้าโผล่มาไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนเวนจากโดนตรีนก็ไม่บอกยังร่างแรกอยู่วะน้องมึงยังไม่เปลี่ยนเป็นร่างสองอีกเลยเพราะมึงเลือก26แล้วมึงไม่ให้เปลี่ยนร่างหรอถามจริงเป็นเฮียอะไรเพื่อนรีเซลเหรอเยี่ยมเร็วแล้วอุตส่าห์เสียเวลาเดินทางไปเดี๋ยวต้องมาตรงนี้ก่อนซะอย่างนั้นให้ตายเถอะโอนิต้าเร็วกว่าเราอีกเหรอทองเอติมันยังสแตทไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะถ้าเป็นทองเอคิดน่าจะเร็วขึ้นเยอะเลยต้องมาเปลืองเลือดสู้กับมึงเนี่ยเพื่อนเวนเอ้ยฉันบอกได้เลยว่านายเลี้ยงโปเกมอนมาได้ดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวกูจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวเสียวเปลี่ยนก่อนดีกว่าธาตุพืชธาตุพืชจะแพ้บินกับแมลงน้องไข่คาวสู้เขาชื่อแม่งกูบาทดีนะไข่คาวชนะเขาทุกท่าเลยนี่หว่าบินมาแรงพิษเดี๋ยวเวลามาไล่สู้กับแกเนี่ยฉันต้องไล่ตามไอ้แก๊งกิงกะนะเว้ยเฮลปิ้งแฮนด์เหรอถ้าบูสต์ผ่านโจมตีในดับเบิ้ลป่ะเราไม่เอาเลยก่อนยังไงมันก็เน้นสู้ซิงเกิลมากกว่านะเอ้ยดูเหมือนนายจะเก่งขึ้นกับครั้งก่อนนะเนี่ยทำให้ฉันตกใจอีกแล้วฉันเนี่ยพลาดแพ้นายตลอดเลยต่างเหอะไอ้จังกิงกานั่นมันทำอะไรนายเหรอไม่รู้มันทำอะไรแต่ว่าเราควรจะไล่ตามมันนะเราจะเจอกันอะเย็นนี่แม่งไปๆมาๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรของมึงไม่รู้เพื่อนเปรตจริงๆมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเจอโปเกมอนอีกแล้ววะไม่ตายเถอะไม่สู้ได้ไหมไม่เกียดแม่งป่ามันเยอะกว่าเลเวลเยอะกว่าเทนเนอร์อีกไม่ตายเถอะไปไหนแล้วล่ะ
แก๊งกิงกะนั่นน่ะต้องการพลังงานจากกังหันลมเพื่อสร้างสิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะก็หัวหน้าของเราที่สร้างสิ่งนี้ยิ่งกว่าชื่ออัจฉริยะซะอีกแกเนี่ยแอบฟังฉันอีกแล้วฉันแค่คิดดังไปหน่อยนั่นเองแกเนี่ยเหมือนหนอนแมลงเลยจุ่มหญ้าเป็นบ้ามันเบื่อจะหนีแล้วยังจะหนีไหนบอกเบื่อให้จะหนีก็ยังจะหนีอะไรของมึงเนี่ยไหนได้ไรเปรตจะหนีมันทำไมวะเนี่ยถ่ายเรื่องจักรวาลใหม่ที่หัวหน้าพูดถึงแล้วก็ทำให้ฉันขนลุกเป็นบ้าถ้าเราใช้สิ่งนี้โอ้ยตายแกฟ้าชิ้นแล้วนะอียึดยาเป็นบ้าเลยฉันเหนื่อยจะหนีแล้วแต่ฉันก็จะไม่สู้แกหรอกนะจะพาไปทะเลสาบใช่ไหมวะแน่ๆเลยโอ้แกยังไล่ตามใช่หรือล่ะจะเกือบถึงทะเลสาบแล้วแท้มีทางเลือกแล้วจะต้องจัดการแกตรงนี้แหละพูดมากจริงเลยมึงเนี่ยมีโปเกมอนแค่ตัวเดียวก็อีซี่ดีครับอีซี่จริงๆเลยมึงนี่ไข่บินเลเวลอัพแล้วจ้า5เซฟการ์ดเหรอไม่เอาอ่ะเน้นโจมตีไว้ป้องกันอะไรไม่สนฉันสู้ต่อไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยจะวิ่งหนีแล้วฉันจะต้องเอานี่ไปให้ผู้จัดการของฉันมือมันเดินไอ้สัตว์เลสาบเหรออู้ชิโรนะโอ้ว่าไงจ๊ะไม่เจอกันนานเลยนะสูตรภาพเป็นยังไงบ้างล่ะฉันมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทะเลสาบนะแต่ว่าดูเหมือนจะมีคนปิดมันไว้อยู่นะเคยได้ยินเรื่องเล่ามาก่อนไหมอ่ะว่ามันมีเกาะกลางทะเลสาบที่มีโปเกมอนมายาอาศัยอยู่ก็ไม่มีใครเข้าไปได้เลยนะขอโทษที่เปลี่ยนเรื่องนะแต่ว่าเธอเห็นกลุ่มของโคดักที่ถนน210ไหมใช่แล้วตรงคาเฟ่ถนน210น่ะที่มีกลุ่มโคดักยืนขวางทางอยู่น่ะถ้าเธอใช้ยานี้กับพวกมันแล้วก็มันน่าจะหายดีนะก็ขอให้เธอโชคดีในการทำงานสมุดภาพต่อไปล่ะฉันก็เคยทำงานร่วมสมุดภาพเหมือนกันตอนเด็กๆนะแต่ว่าฉันก็อยากจะทำงานวิจัยของฉันเองแล้วผมว่าเธอจะเจอโปเกมอนเยอะแยะมากมายนะแล้วเจอกันถนน210เหรอตรงนี้เหรอเราบินไปได้ไหมไปไม่ได้ด้วยต้องแวะฮิลซะหน่อยก็แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยิม5หรือยิม6แน่วะยิม5ดิยิม6เนี่ยเป็นตะลุงคนหนึ่งมาโกดักยืนเบียดเสียกันแน่นไปหมดดูเหมือนจะไม่ขยับเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ยาลับกับมันหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนว่ามันจะหายปวดหัวกันแล้ว
โอเคบาย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 หนุ่มๆหลงหลงโอ้ดูเหมือนเธอจะใช้ยากับพวกมันได้ดีเลยนะโคดักเป็นที่รู้กันว่าได้รับผลกระทบจากอาการปวดหัวของพวกมันแต่เหมือนพวกจะไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้ฉันขอให้ช่วยอะไรอย่างนึงได้ไหมล่ะฉันอยากให้เอาเครื่องรางเก่านี่ให้คุณย่าฉันที่เมืองเซเรติกสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนบ้านหายากอยู่ระหว่างเมืองเซเรติกที่อาจจะคุ้มค่าที่เธอจะไปหานะได้เลยครับย่าฉันก็เป็นคนยุ่งยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำตามที่เธอสั่งหน่อยแล้วกันนะแล้วก็มั่นใจว่าเธอจะเชื่อฟังผู้สวยยุบอย่างดีแหละแล้วสถานที่เนี่ยให้ดูที่แผนที่อ่ะเธอไม่น่าพลาดหรอกนะฝากเตือนล่ะแล้วเจอกันอีกเจ๊ได้เลยเจ๊ต้องไปไกลเนี่ยเลติกทาวถนนเส้นนี้จะมีตัวอะไรบ้างล่ะพูดไม่ทันขาดคำมันร่างแรกของบาเรียใช่ไหมธาตุพลังจิตและแฟรี่ด้วยเปล่ามันจะตายไหมเนี่ยกลัวมันตายแล้วกันด็อกเตอร์แมทเหรอมายเราแพ้ทางซะด้วยจะไม่ให้เธอหนีไปไหนหรอกนะอะไรวะมันกรอบอาเบเรตี้กว่าเหรอดูซิจะจับติดกี่ลูกเลือดมันเต็มขนาดนี้เฮ้ยทีเดียวติดเลยอ่ะเต็มไปหรือเปล่ากันไปหรือเปล่าถ้าพลังจิตแฟรี่ก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อ่ะโหตอนนี้ใส่อย่างเหี้ยลดสปีดเพิ่มแอคแท็กลดแอคแท็กเพิ่มสปีดแทนไม่ได้หรอวะนี่ใส่ไม่น่าใช้เลยยังมีสปีดไว้ดีๆก็ดีกว่านะคือคนเหรอวะนั่นไงกูว่าแหละมาซ่อนตัวที่อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่นี่มันยังถือว่าเป็นถนนเส้น210เปล่าวะถ้าจริงๆเราก็ไม่ควรจะจับไอ้นั่นดิใช่ไหมมันถือเป็นถนนเส้นเดียวกันป่ะใช่ไหมนะนี่ถือเป็นถนนเส้นไหนเนี่ย210อยู่จริงด้วยวะงั้นเราต้องปล่อยนั่นเหรอ
ในนิสัยมันก็เหี้ยอยู่แล้วไปไหนก็ไปไปเป็นตัวที่โอ้จะผิดกฎนะนะเกียรติสู้อ่ะใช้เลเปลไปเลยได้ไหมอย่ามานั่งรุ้นจะเจอตัวอะไรเนี่ยมีหมอกด้วยเหรอแล้วเราใช้ท่าเป่าหมอกได้ยังอ่ะใช้ได้แล้วนี่กดใช้ไงวะปิ้วปิ้วจะหมดหรือยังแถวนี้โอเคเรามาถึงเมืองกันแล้วซึ่งเมืองนี้จะเป็นยังไงต่อไปตามติดตามกันตอนหน้าดีกว่านะครับสำหรับโปเกมอนเบลลี่ไดมอนด์กับนัสเฮียตอนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่จะเป็นการเดินทางอีกเดียวต่อไปนี่จะเป็นไขปริศนาของโปเกมอนในตำนานแล้วก็ยิม5นะครับโอเคขอบคุณคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ